ปีหนึ่งขึ้น2ครั้งครั้งละ400 200ซึ่งผมก็เห็นละแล้วก็ได้นำเรียนผู้บัญชาเรียนท่านผบ.ตร.เรียนก็มีการเชิญตัวท่านรองผู้การเนี่ยไปพบป่วยลามาขาดลายากแต่ก็ดีครับแต่ก็ดีผมก็ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงทางตร.เนี่ยก็ดำเนินการโดยรวดเร็วนะครับก็มีการเชิญตัวนะครับเชิญตัวท่านรองผู้การเนี่ยไปพบนะครับอันนี้ก็ไปพบละนะครับในช่วงนี้ส่วนในขั้นตอนการดำเนินการของผมนะครับที่จะต้องดำเนินการตอนนี้ก็คือผมก็ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับเพื่อให้ได้ข้อมูลที่แท้จริงที่ปรากฏว่าในขณะที่ท่านไปขึ้นเวทีเนี่ยท่านมีเจตนายังไงหรือว่าท่านทำธุรกิจขายตรงยังไงนะครับในช่วงนั้นคือการตรวจสอบเราเนี่ยก็ตรวจสอบกันทุกมิตินะครับไม่ว่าจะตรวจสอบในเรื่องของความผิดที่มันคาบเกี่ยวกับจริยาหรือไม่หรือว่าในการที่ท่านกล่าวถึงสำนักงานตุลาการกล่าวถึงหน่วยงานนะครับเราก็จะดำเนินการผมนำเรียนนี้ครับว่าการตรวจสอบเนี่ยถ้าเกิดว่าไปพบการผิดในส่วนไหนเราก็ต้องดำเนินการในส่วนนั้นในภาพข่าวหรือในคลิปที่ออกมาปรากฏมาเนี่ยก็เป็นสมัยที่ท่านเป็นผู้กำกับสอบสวนซึ่งเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นมาหลายปีแล้วก็ต้องเป็นขั้นตอนของทางพนักงานสอบสวนระดับตร.นะครับที่จะต้องพิสูจน์กันดูเองซึ่งผมก็ไม่สามารถจะไปก้าวล่วงตรงนี้นะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นช่วงก่อนหรือยังไงนะครับอันนี้ก็ต้องให้ทางนู้นเป็นปล่อยให้เป็นกระบวนการสอบสวนเขาก็ได้พูดคุยทางโทรศัพท์ก่อนที่พอหลังจากมีภาพข่าวมาก็ได้มีการพูดคุยท่านก็บอกกับผมว่าตอนที่ท่านทำเนี่ยท่านมีเจตนาคือทำธุรกิจขายตรงนะครับแล้วก็ได้ทำเป้าทำอะไรได้ไปเที่ยวต่างประเทศอะไรนะครับในช่วงนั้นท่านก็บอกว่าไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับเครือข่ายอะไรตรงนี้เขาผมนำเรียนก่อนนะว่าถ้าสอบสวนแล้วเนี่ยเป็นความผิดทางอาญานะครับก็ต้องดำเนินคดีอาญาแต่ส่วนในเรื่องของการความผิดทางวินัยนะครับวินัยเนี่ยจะต้องนำเรียนอย่างว่าการผิดวินัยตำรวจเนี่ยมันก็มีระดับทันของเขาอยู่นะครับระดับทันวินัยร้ายแรงวินัยธรรมดาหรือวินัยเล็กน้อยทุกการกระทำเนี่ยจะมีระดับทันมีระดับความผิดเพราะฉะนั้นหลังจากตรวจสอบทุกมิติแล้วเนี่ยดังวินัยที่ผมต้องดำเนินการเนี่ยผมก็จะดำเนินการตามหน้าที่ครับข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ